น้องน้ำตอบข้อ1พร้อม2 x กำลัง2บวก3 x ลบ2พร้อมน้องน้ำนี่คิดยังไงแล้วขั้นแรกนะครับน้องจะต้องคิดว่าอะไรคูณกันได้2 x กำลัง2ซึ่งเลข2เป็นจำนวนเฉพาะแยกได้แบบเดียวคือ 2x กับ x จำได้ไหมตอนม.2 ขั้นต่อไปครับเราจะต้องเติมตัวเลขตรงนี้ครับโดยตัวเลขที่เราจะต้องเติมนะครับคูณกันแล้วต้องได้ลบ2แต่พอเราเอา2ตัวนี้มาคูณกันนะครับที่ขอเรียก2นี้ว่าตัวที่อยู่ใกล้กันนะครับเอาใกล้คูณใกล้บวกกับไกลคูณไกลมันต้องได้เลข3ปรากฏว่าเลขที่เราต้องเติมในช่องสีแดงเนี่ยอาจจะเป็น1กับ2หรือ2กับ1ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าใกล้คูณใกล้บวกไกลคูณไกลต้องได้3ปรากฏว่าหลายคนก็ชำนาญแล้วนะครับตรงนี้ก็เติม2คูณ2ได้ 4x และ2คูณ1มันได้2ใช่ไหมน้องและตัวที่มากกว่าต้องเป็นบวกตัวที่น้อยกว่าต้องเป็นลบลบ x นี่แหละครับน้องคือคำตอบ4x บวกลบ x ได้ 3x นี่เรียนตอนม2เติม2ต่อไปข้อ2ครับ 2x กำลัง2บวก 11x บวก5น้องๆครับเหมือนเดิมนะครับเราต้องคิดว่าอะไรคูณกันได้ 2x กำลัง2ก็คือ 2x กับ x นั่นเองเพราะเลข2เป็นจำนวนเฉพาะแยกได้แบบเดียวคือ 2x กับอะไรนะ2x กับ x น้องๆครับตัวนี้เนี่ยข้างหลังเนี่ยคูณกันได้บวก5เนี่ยนะแต่ใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลเนี่ยเขาบวกกันแล้วได้บวกเช่นกันแสดงว่าทั้ง2เลขเนี่ยต้องเป็นบวกครับบวก1กับบวก5หรือบวก5กับบวก1ปรากฏว่าเป็นบวก1กับบวกอะไรครับบวก5เพราะอะไรครับ1คูณ x ได้ 1xสอง x คูณ5ได้ 10x 10x บวก 1x ได้ 11x เรียบร้อยถัดนะครับติดเบตรงทำให้หมดเลยนะครับติดเบตรงข้อ3นะครับติดวิลาราชลูกพี่ไปเรียนไหนหมดอ่ะโรงเรียนเดิมไหมตอนไหนจริงหรอมอต้นกับมอปลายมอปลายเยอะกว่ามอต้นไหมวิลาราชหรือมอต้นเยอะกว่ามอปลายใช่นี่แหละปัญหาเลยคือมอต้นเยอะออกไปแล้วเด็กเนี่ยไม่รู้จะไปเรียนไหนข้อ3พร้อม 2x กำลัง2พวกพี่แล้วนะพี่แล้วพี่พี่จริงพี่อะไรกันแฟนคลับเรียกผู้เชื่อเลยนะพี่นะไอ้นะพี่ปาพี่ปาพี่แซมใช่ไหมชื่ออะไรเหรอจำชื่อเด็กไม่ได้แล้วน้อง 2x กำลัง2นะกลายเป็น 2x กับ x นะตรงนี้คูณกันแล้วได้บวก3นะครับแต่ใกล้คูณใกล้บวกไกลคูณไกลได้ลบ5ใกล้คูณใกล้บวกไกลคูณไกลได้ลบ5มันคูณกันได้บวกครับแต่ใกล้คูณใกล้บวกไกลคูณไกลมันได้ลบครับฟันธงครับเป็นลบทั้งคู่ครับลบ1กับลบ3หรือลบ3กับลบ1คำตอบข้อนี้คือลบ3กับลบ1เพราะใกล้คูณใกล้ลบ3คูณ x ได้ลบ 3x ใกล้คูณไกล 2x คูณลบ1ได้ลบ 2x ลบ 2x บวกลบ 3x กลายเป็นลบ 5x นี่คือข้อ3ต่อไปข้อ4ครับต่อไปข้อ4ครับx กำลัง2แยกออกมาเป็น 2x กับ x เท่านั้นนะครับ 2x กับ x เท่านั้นแล้วด้านหลังเนี่ยเป็นเลข1มันเป็น1แน่นอนครับด้านหลังแต่เครื่องหมายยังไม่รู้เพราะมันคูณกันแล้วได้1มีคู่เดียวคือ1กับ1ตรงนี้ก็จะกลายเป็น 1x 2x คูณ1ได้ 2x บวกกันแล้วต้องได้ลบ1แสดงว่าตัวที่มากกว่าต้องเป็นลบตัวที่น้อยกว่าต้องเป็นบวกนี่แหละครับน้อง
ต่อไปข้อ5นะครับทักษะทั้งนั้นเลยพวกนี้3เอ็กซ์กำลัง2ลบ11เอ็กซ์บวก6น้องๆครับข้อนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะทราบเลยก็คือตัวหน้าครับมันเป็น 3x กำลัง 2 เลข 3 เป็นจำนวนเฉพาะแยกได้แบบเดียวคือ 3x กับ x แยกได้แบบเดียวคือ 3x กับอะไรครับกับ x แต่ตัวข้างหลังเนี่ยเป็นเลข6ครับเลข6เนี่ยแยกได้มากกว่า1แบบอาจจะเป็น1คู่กับ6หรืออาจจะเป็น2คู่กับ3แต่มันคูณกันแล้วเนี่ยต้องมีค่าเป็นบวกการที่มันจะมีค่าเป็นบวกเนี่ยแสดงว่ามันต้องเป็นบวกทั้งคู่ครับหรือมันจะต้องเป็นลบทั้งคู่เพราะบวกคูณบวกก็ได้บวกลบคูณลบก็ได้บวกน้องๆครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยใกล้คูณใกล้บวกกับไกลคูณไกลเนี่ยจะต้องได้ลบ11เห็นไหมน้องจะต้องได้ลบ11แสดงว่ามันต้องเป็นลบทั้งคู่ครับเพราะลบคูณลบได้บวกแต่ลบบวกลบจะติดลบมากขึ้นอะไรครับลบ1ลบ6ลบ6ลบ1ลบ2ลบ3ลบ3ลบ2เจอยังครับลบ2ลบ3เก่งมากครับคำตอบตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบ 2x ตรงนี้กลายเป็นลบ 9x บวกกันแล้วได้ลบ 11x ฝึกทำเองแล้วนะ